ชีวิตคือการเดินทางทุกการเดินทางสร้างความทรงจำ365วันที่เราเดินบนเส้นทางเดียวกันคือการเดินทางและความทรงจำการเดินทางเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆทีละก้าวถ้าไม่หยุดเดินก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้ในวันหนึ่งเหมือนกับโครงการต่อเนื่องของสมาคมแม่บ้านตำรวจที่ได้ถูกจุดประกายให้เริ่มต้นขึ้นในวันวานแล้วส่งต่อมาถึงในวันนี้เพื่อสานฝันสร้างโอกาสให้ครอบครัวตำรวจได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกทางระหว่างทางเราได้เก็บเกี่ยวคุณค่าและความหมายของสิ่งต่างๆมากมายได้สัมผัสความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้เข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละได้ค้นพบการแลกเปลี่ยนความสุขระหว่างผู้ให้กับผู้รับได้รู้สึกถึงพลังของความสามัคคีและมิตรภาพเรียนรู้ที่จะอดทนและเห็นคุณค่าของความพยายามขอบคุณขอบคุณหัวใจดีๆของเพื่อนร่วมทางที่ไม่ยอมแพ้ที่บางครั้งเราก็เดินบ้างวิ่งบ้างหกล้มกันบ้างแต่ทุกอย่างได้สะสมเป็นความทรงจำที่งดงามแล้วและยิ้มได้เสมอเมื่อนึกถึงการเดินทางในก้าวที่365นี้เป็นแค่อีกหนึ่งก้าวเล็กๆที่จะส่งต่อบนเส้นทางสายนี้เพื่อสร้างความทรงจำดีๆเก็บไว้ในใจตลอดไปสมปรารถนา